ครับและท่านนี้คือท่านประธานในพิธีครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดตีสวยๆเดินตามนั่นคือท่านนายโปรเจคเตอร์นะครับนางสาวปัจจุบันสักแก้วครับแพร่ปลาสองตัวกลับห้าร้อยกิโลกรัมจมไม่จมหรอกแต่ระวังเอียงว่ามันจะดีตลาดน้ำสังโคนะคะตอนนี้เราเปิดเริ่มตั้งแต่วันที่6ตุลาเป็นต้นไปก็คือเรามีเส้นทางประวัติศาสตร์จุดขายของเราก็คือตรงนี้จะเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์สมัยตั้งแต่สมัยพระนเรศวรนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2135ตรงนี้จะเป็นเส้นทางเดินทัพนะคะเราก็เลยจะทำตรงนี้เป็นจุดที่ให้มีนักท่องเที่ยวได้มาชมแล้วก็ได้มาสักการะพระเรศวรด้านหน้านะคะแล้วข้างหน้าเนี่ยก็จะทุ่งด้านหลังนี่ก็จะเป็นตลาดน้ำโดยที่เราจะมีแพแล้วก็มีอาหารให้กับประชาชนได้ชมชิมช็อปมีร้านโอทองนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีเรือทีแล้วก็มีบรรยากาศของตลาดน้ำค่ะแล้วก็มีให้นักน้องๆเขาได้มาผ่อนคลายมีปลาให้เลี้ยงอาหารปลาเป็นที่เป็นเขตอำเภอทานด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะตรงนี้จะเป็นสถานที่ควรยำใจของอำเภอสามโคกเป็นแห่งแรกนะซึ่งเรายังไม่เคยมีมาก่อนนะบริเกณฑ์ก็จะท่านผู้ว่าการอำเภอเมืองมาเดี๋ยวให้กำลังใจตลาดน้ำสองคู่มีแหล่งท่องเที่ยวไม่มีที่พักผ่อนหย่อนใจก็อยากจะมีสักที่ตรงเหนื่อยแล้วไม่ขาดแค่ไหนถ้าอยากอีก4อาทิตย์เนี่ยจะมีทุกเสาร์อาทิตย์นาฬิการับประทานอาหารพร้อมกัน
ันนะครับผมนะฮะเรียกว่านะครับเป็นการแสดงที่สวยสดงดผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในค่ำคืนนี้ศาสตร์ตลาดรวมผลไม้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งตอนนี้บึงสำก้อก็ทำให้สวยงามตอนนี้สวยงามมากเมื่อกี้ผมเดินลงไปดูแล้วนะและที่สำคัญก็คือว่าอย่างนี้โครงการตลาดน้ำสำก้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งของอำเภอสำก้อเพราะจริงๆแล้วสำก้อเนี่ยคนเขายังไงล่ะไม่มีแหล่งท่องเที่ยวพูดง่ายๆนะเรามีแต่แหล่งที่เราผลิตอาหารเราจะมาร่วมทำการนับไฟหลังพร้อมๆกันนะครับกับอีกหนึ่งภาพบรรยากาศความประทับใจในสี่สามสองหนึ่งก็จะกระจายไปในชุมชนของเราแล้วก็ขอร้องให้เราขอร้องให้กิจกรรมการแสดง